ู้หญิงเนี่ยเธอบอกเธอทำใจนะคะเพราะว่าแต่งงานกันได้วันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเขากลับไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วตั้งครรภ์ด้วยนะครบมา10ปีตอนนี้ท้องแล้วได้4เดือน16สัปดาห์ที่มันบาดตาบาดใจก็คือไปเจอว่าเขาว่าคุยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้ววันที่ไปเจอคือเขานั่งอยู่ด้วยกันภายในห้องด้วยเอาถึงเอาตัวนางถึงพี่เจมมึงนางเอาเรื่องอะไรไปที่บ้านว่าไปห้ามไปไหนไปตีไหนไปบ้านผมไปไปตีไหนก่อนปือเลยแน่ตอนนี้แน่หรอมันตะวงตึ้งแน่นานมันตันเสียช่วงไปเลยเจมตึ้งพี่ไม่เอาก็ไม่เอาแล้วพี่จะพี่ยังไม่ต้องฟังไรหรอกเจมพี่แค่ยากมาโลว่ะพี่ที่พี่มานี่พี่ไม่อยากเป็นลงล่านหลอกกันพี่ไม่จบเรื่องกอบกันพี่บอกง่ายแต่พี่อยากรู้เหตุผลโปรอะไรที่เจมได้หรือกับแตงแล้วใส่เจมใส่เจมต้องแต่งงานถ้าเจมไม่รักมาเล็กนู่นใส่เจมบอกเลยว่าแตงไม่รักเจมคือสามีครับแตงคือภรรยาคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้อะค่ะก็ไปเจอผู้หญิงเสื้อเหลืองซึ่งเป็นคนใหม่ที่สามีเธอเนี่ยคุยอยู่ด้วยคุณสุชาดาหรือว่าคุณแตงตอนนี้อายุ29เธอบอกว่าเธอคบหากับนายเจมนัชชานนท์คบมา10ปีค่ะแต่งงานกันนะเพราะว่าตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว16สัปดาห์แต่งงานกันเมื่อ1มิถุนายนนี้เองค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานฝ่ายชายเดินทางไปหาหญิงอีกคนนึงเลยและที่ผ่านมาเนี่ยเขาแอบคบซ้อนกันมาโดยตลอดก็เลยอยากจะให้เขารับผิดชอบหน่อยเพราะเรามีลูกกับเขานะแต่กลายเป็นว่าเขาปฏิเสธแถมยังท้าทายด้วยว่าอยากได้ใช่ไหมให้ไปฟ้องศาลเอาก็เลยมาร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนลองฟังดูค่ะเห็นว่าเขาโทรคุยกันหนูก็เลยโทรไปหาเขาค่ะเขาก็ยอมรับว่าแฟนหนูไปบอกว่าแต่งงานเสร็จก็เลิกกันแล้วก็หนูก็ตอนนั้นหนูก็บอกว่าให้จบกันแค่นี้ประมาณนั้นให้เขาเลิกยุ่งกับแฟนหนูเขาก็สัญญาแล้วค่ะพี่เขาอยู่ด้วยกันค่ะบ้านของผู้ชายบ้านของผู้หญิงค่ะเป็นบ้านเช่าค่ะบ้านเช่าค่ะด้วยกันค่ะลำบากมันด้วยกันค่ะแล้วไงคะหนูช่วยจ่ายหนี้เขาตอนมกราคม65จนถึงสิ้นปี65ค่ะหนูจ่ายให้ไม่ไหวแล้วเรื่องมันก็เลยแตกค่ะแล้วก็เขาโดนประจานในเฟซบุ๊กอันนี้หนูเคยร้องไปที่ไฟฟ้าแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ทางบ้านเขาแบบรู้จักคนที่ทำงานไฟฟ้าเยอะไงหนูก็คิดว่าหนูทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะไอ้ที่เธอบอกว่าร้องไปที่ไฟฟ้าคือที่ทำงานของฝ่ายชายนะคะแต่ว่าที่ทำงานบอกว่าคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวใช่คุณผู้ชมครับแต่อีกมุมหนึ่งคือเจมคนที่ถูกกล่าวหาแล้วบอกว่าเป็นสามีเนี่ยคบมาเป็น10ปีแต่งงานได้วันเดียวหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นวันนี้เจมก็เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเลยเจมบอกแบบนี้บอกผมคบกันมานานก็จริงแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครเอาแตงเลยคือไม่ถูกกันจนกระทั่งเมษาเนี่ยแตงบอกว่าตัวเองท้องตอนนั้นผมก็พยายามจะแบบตีตัวออกห่างแล้วนะอ้าวไหนๆท้องก็ตกลงแต่งงานกันจะได้ดูแลลูกแต่เงื่อนไขคือแต่งเสร็จปั๊บต่างคนต่างอยู่นะเรื่องนี้ครอบครัวสองฝั่งรับทราบกันหมดแต่พอแต่งเสร็จแยกกันอยู่เสร็จปั๊บผมก็ไปอยู่กับผู้หญิงที่ผมคุยด้วยปรากฏโดนแตงสะกดรอยตามแล้วพาพวกมายืนตะโกนด่าหน้าบ้านด้วยนี่ค่ะเรื่องต้องการพี่ออกไปก่อนไอ้เจมมานี่อืมครับเรื่องต้องการพี่ออกมาดิอยู่มาเดี๋ยวนะฟังก่อนแดงมึงอะครับไอ้มันจบแล้วเนี่ยอ่าเอาจบแล้วแดงมึงจะไปทำไมแดงไหมมึงหยุดไอ้คุณจะบอกคนรวยแดงเนี่ยคนที่ไหนคนแดงกูไม่ได้ทำมันได้เลยกูทำกับมันทิ้งทีไอ้มันพูดเรื่องนี้มันผิดประเพณีมันผิดทุกคนมึงบอกไปว่ากับมันมาทิ้งทีกูไม่ใส่ผิดรับรองเขาถ้ากูจำกูจำแบบเด็กกูไม่อยู่อ้าวมันลำบากทุกวันนี้แล้วเจมบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอพี่เอาหลักฐานอีกตัวนึงไปดูแตงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไข่มาปาใส่บ้านพ่อผมด้วยโอ้นี่ฮะมาปาใส่แบบเนี้ยที่เราวงไว้เนี่ยคือคราบไข่นั่นนะฮะไม่ได้ลงแค่พื้นอย่างเดียวมีภาพตอนที่เขาปาแล้วตัวกำแพงตัวรถเนี่ยเลอะไข่ไปหมดเลยคือเจ
จมก็บอกเลยผมนะก็ไม่อยากจะกลับไปคบกับเขาแล้วเหมือนกันเพราะเขาขี้หึงขี้หวงแล้วก็ตกลงกันแล้วแยกทางกันแล้วก็ไม่ยอมจบสักทีครับก็เลิกกันแล้วแล้วก็คุยมันก็ปกติครับก็เลิกกันแล้วแล้วก็มาคุยกับคนใหม่ใช่แต่เลิกกันแล้วแต่ก็เขาขอให้แต่งงานก็เท่านั้นครับผมแล้วก็ทำตามแต่เราไม่ได้คบซ้อนใช่ไหมไม่ได้ซ้อนครับตอนที่รักกันก็ดีนะครับดีกันอยู่แต่พอมาตอนหลังผมกลับมาอยู่บ้านได้สัก6เดือน7เดือนได้นี่เพิ่งกลับมาครับแล้วก็พาเขามาที่บ้านก็อยู่กันไม่ได้ครับอยู่ที่บ้านเขาเห็นเขาเข้ากับพ่อแม่เราไม่ได้เลยใช่เข้าไม่ได้ไม่คุยกันไม่อะไรครับครับแล้วเราก็เลยต้องเลิกครับเขามองว่าเราเข้าข้างฝั่งพ่อแม่มากกว่าอันนี้อยู่ที่เขามองคุณผู้ชมคะส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ในคลิปตั้งแต่แรกคุณเอมนามสมมุติเธอบอกว่าตอนนี้อยากจะยุติความสัมพันธ์แล้วนะถ้าเขาอยากจะดีกันก็ดีไปเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหาแล้วฟังเสียงค่ะคือหยุดดีกว่าเพราะว่าไม่อยากทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเขาจับได้พ่อแม่อายครอบครัวไหนจะลูกอีกก็มีลูกพี่เข้าใจคือเหมือนกับว่าเขาดื้อด้วยแหละด้วยความที่ว่าเราก็ใจอ่อนประมาณนั้นค่ะก็ยอมรับแหละนะเราว่าเราก็รักเขาใช่ค่ะพี่แต่ว่าถ้าพูดถึงคือเขาจะกลับอะไรยังไงก็คือมันแล้วแต่เขาวันนี้เราก็ปล่อยตอนนี้คือเราตัดใจตอนนี้ก็คือพยายามทำใจอยู่แล้วตรงๆเลยไม่อยากมีปัญหาเลยคือด้วยความที่ว่าอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วแล้วมีคนที่ว่าดีๆเข้ามาที่เราก็ใจเราก็อ่อนนั่นพี่ถามว่าตอนนี้ยังรักไหมรักนะพี่แต่ว่าตัดดีกว่าตัดได้ตัดดีกว่าค่ะตัดดีกว่าเธอยอมรับนะว่าถามว่ารักผู้ชายอยู่ไหมก็รักแต่ตัดใจดีกว่าตัดปัญหาดีกว่าจะได้ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่3ไปทำลายครอบครัวใครโอ้คุณผู้ชมครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องดราม่าเนาะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็ให้3คนเข้าไปตกลงกันเองนั่นนะฮะ